ขอบคุณมากนะซันประตูมันล็อกอ่ะพี่ออฟฟ้าไม่มีกุญแจสำรองเหรอพี่เป็นประธานนักเรียนนะไม่ใช่เจ้าของโรงเรียนจะมีกุญแจได้ไงช่วยไม่ได้อ่ะหนูว่าต้องปีนข้ามแล้วล่ะค่ะฮะเอาจริงเหรอซันเชี่ยโคตรเท่เลยถ้าแกไม่ไปพี่ไปก่อนนะเอาองศามาเร็วองศาถ้าแกไม่ข้ามาตอนนี้พี่จะทิ้งแกที่นี่นะเออพี่เอาแบบแป๊บแป๊บนึงนะไปเดี๋ยวนี้ทำไมอีกนิดนึงองศาทำได้องศาเจ็บปะเนี่ยองศาเจ็บเป้าเป็นไรเป้าพวกเธอมาทำอะไรกันฮะสวัสดีค่ะคุณลุงยางอ้าวหนูประธานนักเรียนไม่ใช่เหรอค่ะมาทำอะไรดึกดื่นป่านนี้ที่โรงเรียนพอดีหนูลืมของไว้ที่ห้องคณะกรรมการนักเรียนนะคะแล้วหนูจำเป็นต้องใช้จริงๆอะค่ะคุณลุงต่อไปอะมีอะไรให้บอกลุงนะไม่ต้องปีนรั้วมาแบบนี้เดี๋ยวเลือดตกยางออกก็เจ็บตัวกันพอดีโอ้ยได้เลยค่ะคุณลุงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปไปสองปีพี่ต้นกระสุนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยน้องตื่นเบาๆเดี๋ยวก็โดนกูจับได้หรอกเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเร็วไอ้ต้นเฮ้ยลูน่ากระสือหายไปแล้วกระสือกูถามจริงไอ้ต้นมึงคิดได้ไงเนี่ยเอเลี่ยนก็พอกันปะก็กระสือมันไม่มีอยู่จริงแกพูดอย่างแกเคยเห็นเอเลี่ยนอะอย่างน้อยมันก็เป็นไปได้มากกว่ากระสือละกันพวกมึงเนี่ยนะทำไมไม่ฟังกันบ้างเลยวะกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกใส่ใจแสงบ้าเนี่ยโดยเฉพาะมึงมาวินไอ้ต้นลูน่ามึงด้วยเป็นกรรมการนักเรียนแต่แหกกฎกันซะเองอย่างนี้หรอโตจนหมาเลียตูดกันไม่ถึงละแทนที่มึงจะห้ามมึงน้องยังจะตามกันมาอีกไร้แสงเนี่ยเพอเจอปะมันไม่มีอยู่จริงหรอกเฮ้ยนั่นมันกระสือเพื่อน